ียกอีกอย่างว่าผู้หญิงเปียกนุเรนะเป็นปีศาจที่สะเทือนน้ำสะเทือนบกและมีหัวเป็นหญิงสาวมีลำตัวเป็นงูและมีใบหน้าที่สวยงามปีศาจงูตัวนี้มีความยาวประมาณ300เมตรแต่บางตำนานก็เล่าว่ามีตัวเหมือนคนทั่วไปธรรมดาและมักอาศัยอยู่ในน้ำที่มาของปีศาจงูตัวนี้ไม่มีใครรู้อย่างแน่ชัดว่ามาจากไหนแต่สิ่งที่หลายคนรู้คือเธอเป็นตัวอันตรายสำหรับทุกคนเธอสามารถลัดต้นไม้ใหญ่ที่ล้มลงมาได้อย่างง่ายดายบางตำนานก็เล่าว่าเธอมักจะพาลูกน้อยมาด้วยเพื่อให้เกิดความสงสารล่อเหยื่อให้เข้ามาหาจากนั้นก็ใช้ลิ้นงูของเธอลัดเหยื่อและดูดเลือดจนหมดตัวเธอเป็นปีศาจที่ชอบความสันโดษและจะทำร้ายคนที่ไปรบกวนเธอนูเรนะในตำนานปัจจุบันเชื่อว่าเกิดจากวิญญาณแค้นของผู้หญิงและมักอยู่ตามสระน้ำหรือชายหาดที่เงียบสงบและนี่คือตำนานของนูเรนะหรือผู้หญิงเปียกนั่นเอง